ก็สนุกดีครับผมก็เหมือนได้พักผ่อนด้วยในตัวครับไปมาทั้งหมด5วันครับผมไปร่วมกับแบรนด์นาฬิกาของหลงจินซังแล้วก็ไปเป็นตัวแทนส่งน้องๆเยาวชนไทย2คนนะครับไปแข่งในแมตช์ของโรแลนด์การ์โรสนะครับผมก็เป็นเด็กเยาวชนไทยไป2คนก็ผลงานดีมากเลยครับแล้วก็ได้ไปเจอท่านประธานของนาฬิกาหลงจินครับผมมิสเตอร์วอเตอร์นะฮะแล้วก็ไปงานกาลาดินเนอร์ของเซฟานี่กราฟกับแอนเดรียแอนเดรียกาซีนะครับผมนั่นแหละก็เป็นเขาร่วมกับทางในการลองจีนซ์เป็นงานมอบเงินการกุศลนะครับให้กับน้องๆเพื่อการศึกษาครับผม